โปรแกรมบอลวันที่1มีนาคม2567ไฟร์บวกงานหนักเปิดบ้านปะทะบาเยิร์นมิวนิกโปรแกรมบอลคืนนี้มีเกมบุนเดสลีกาที่ไฟร์บวกต้องเจอบาเยิร์นมิวนิกขณะที่เซเรียอาลาซิโอปะทะเอซีมิลานและลาลีกาเซลตาบีโก้พบทีมบวยอัลเมเรียโปรแกรมบอลวันที่1มีนาคม2567ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฟร์บวกบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3จิ้งจอกแห่งป่าดำไฟร์บวกเปิดสนามยูโรป้าปาร์คสตาดิโอนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว23นัดเท่ากันไฟร์บวกชนะ8เสมอ5แพ้10เก็บไป29คะแนนอยู่อันดับ9ต้องเร่งเครื่องเพื่อโอกาสลุ้นตั๋วฟุตบอลยุโรปส่วนบาเยิร์นชนะ17เสมอ2แพ้4มีอยู่53คะแนนยึดรองจ่าฝูงยังพอมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่เช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดไฟร์บวกแพ้แวร์เดอร์เบรเมน 1-3 เยือนแพ้สตุตการ์ด 1-3 เย่าแพ้โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 0-3 เยือนสมออายทรัคแฟรงก์เฟิร์ต 3-3 เย่าแพ้อัลส์บวก 1-2 เยือนด้านบาเยิร์นชนะอัลส์บวก 3-2 เยือนชนะโบรุสเซียมุนเชนกลัดบัก 3-1 เย่าแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 0-3 เยือนแพ้โบคุม 2-3 เยือนชนะไลซิก 2-1 เย่าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งมิชาเอลเกรกอริสวินเชนโซกริโฟริสือโดอันลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยแฮร์รี่เคนจามานมูเซียล่าลีรอยซาเน่ไฟร์บวกอยู่ในช่วงฟอร์มแย่จึงน่าจะเน้นความรัดกุมเพื่อหวังมีแต้มติดมือไว้ก่อนส่วนบาเยิร์นเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนักมองแล้วแมตช์นี้น่าจบเจ้ากันฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีลาซิโอเอซีมิลานคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1อินซีฟ้าขาวลาซิโอเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว26นัดเท่ากันลาซิโอชนะ12เสมอ4แพ้10เก็บไป40คะแนนอยู่อันดับ8ต้องเร่งเครื่องเพื่อโอกาสช่วงชิงตั๋วฟุตบอลยุโรปส่วนมิลานชนะ16เสมอ5แพ้5มีอยู่53คะแนนยึดอันดับ3ต้องการชัยชนะเพื่อเร่งทำแต้มให้การันตีจบท็อป4เช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดลาซิโอพอตาลันตา 1-3 เยือนชนะกายารี 3-1 เยือนแพ้โบโลญญา 1-2 เย่าชนะโตริโน 2-0 เยือนแพ้ฟิออเรนติน่า 1-2 เยือนด้านมิลานเสมอโบโลญญา 2-2 เย่าชนะโฟรซิโนเน่ 3-2 เยือนชนะนาโปลี 1-0 เย่าแพ้มอนซา 2-4 เยือนเซมออตาลันตา 1-1 เย่าเกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานชิโร่อิมโมบิเลกุสตาฟอิซักเซนเฟลิเป้แอนเดอร์สันขณะที่ทีมเยือนมีโอลิเวียชิรูคริสเตียนปูลิซิสราฟาเอลเลอาพร้อมลงสนามทั้งคู่มีปัญหาเรื่องผลงานที่ยังค่อนข้างขาดความแน่นอนแต่เกมนี้ลาซิโอได้เปรียบในบ้านโอกาสเบียดชนะจึงมีสูงกว่าเล็กน้อยฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบีโกอัลเมเรียคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.เซลตาบีโกเปิดสนามอาบานกาบาไลดอสรับการมาเยือนของอัลเมเรียหลังจากลงสนามไปแล้ว26นัดเท่ากันเซลตาชนะ4เสมอ9แพ้13เก็บไป21คะแนนอยู่อันดับ17ส่วนอัลเมเรียยังไม่ชนะใครเลยเสมอ9แพ้17อยู่อันดับ20ซึ่งเป็นบวยทั้งคู่อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเร่งหนีตกชั้นเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดเซลตาแพ้จิโรน่า 0-1 เย่า
ชนะโอซาซูน่า 3-0 เยือนแพ้เคตาเฟ่ 2-3 เยือนแพ้บาร์เซโลน่า 1-2 เย่าเสมอกาดิส 2-2 เยือนด้านอัลเมเรียแพ้เดปอร์ติโบอาลาเบส 0-3 เย่าแพ้บาเลนเซีย 1-2 เยือนเสมอแอตเลติกบิลบาว 0-0 เย่าเซมอกรานาด้า 1-1 เยือนเสมอแอตเลติโกมาดริด 2-2 เย่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะจัดอนาสตาซิออสดูวิคาร์ดยอร์เกนสตรานลาเซนลูกาเดลาตอเรลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยอันโทนีโลซาโนโจนาธานบีเอราอาเดรียนเอ็มบาบาเซลต้าฟอร์มไม่ดีนักขณะที่อัลเมเรียเริ่มเล่นดีขึ้นและช่วงนี้กลายเป็นทีมที่แพ้ยากมองแล้วคู่นี้อาจจบเจ้าตบสาวยูลบ17ได้เฮคว้าสิทธิ์ลุยศึกยุวชนชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลสาวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรั้งอันดับ5ของโลกได้สิทธิ์ลุยศึกยุวชนชิงแชมป์โลก2024จากการเป็น2ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2024โดยในส่วนของทีมชายชิงชายระหว่างวันที่24-31สิงหาคมนี้ที่ประเทศบัลแกเรียขณะที่ทีมหญิงแข่งขันระหว่างวันที่17-24สิงหาคมนี้ที่ประเทศเปรูสำหรับในส่วนของประเทศไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะทีมหญิงซึ่งในประเทศทีมหญิงดังกล่าวญี่ปุ่นจีนและไต้หวันจบอันดับ1 2และ3ตามลำดับจากรายการ U-16 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกทันทีในขณะที่ทีมตบลูกยางดาวรุ่งสาวไทยซึ่งจบที่4เดิมไม่ได้ไปจากสิทธิ์รายการนี้แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วไทยก็ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูหลังจากที่เป็นทีมที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลกFIVB World Ranking จากการเป็น2ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโดยไทยรั้งอันดับ5ของโลกและสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ13ของโลกสำหรับศึกชิงแชมป์โลกยู-17หญิงที่ประเทศเปรูนั้นมี16ทีมร่วมแข่งขันประกอบด้วยเปรูเจ้าภาพอาร์เจนติน่าบราซิลแคนาดาจีนไต้หวันโครเอเชียสาธารณรัฐโดมินิกันเอกวาดอร์อียิปต์อิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกเปอร์โตริโกไทยและตุรกีโดยทั้ง16ทีมในรอบสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมพบกันหมดในกลุ่มซึ่งหลังจากนั้นจะจัดเรียงลำดับตามผลงาน 1-4 ของทุกกลุ่มก่อนไปแข่งขันแบบแพ้คัดออกซึ่งประกอบด้วยรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไปซึ่งการจับฉลากแบ่งสายและทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันทั้ง16ทีมจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปในเดือนมีนาคมนี้แจ็คแฟนฉันช็อกเลยงานแต่งได้กำไร3เท่ามดดำใส่ซอง 100,000 มาริโอครึ่งล้านแจ็คแฟนฉันช็อกน้ำตาไหลเผยงานแต่งได้กำไร3เท่ามดดำใส่ซอง 100,000 มาริโอครึ่งล้านเบิ้ลปทุมราชแชร์มุมมองท้องก่อนแต่งจะผิดพลาดหรือตั้งใจเป็นเรื่องน่ายินดีเปิดใจว่าที่คุณพ่อมือใหม่แจ็คแฟนฉันหลังจูงมือนางเอกสาวใบหม่อนกิตติยาเข้าประตูวิวาในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมาซึ่งมีหลายคนยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเบิ้ลปทุมราชคือพ่อสื่อที่ทำให้ทั้งคู่ได้คบหากันเล่าจุดเริ่มต้นที่คบกันและเรื่องที่เกือบทำให้เลิกราประกาศลั่นกลางรายการว่าเลิกลงอ่างแล้ว
ขอสัญญาจะเป็นพ่อและสามีที่ดีและแชร์มุมมองเรื่องท้องก่อนแต่งในรายการเวิร์นแอมบอกเลยว่า EP 0.2 อย่างฮาทำถึงเกินแจ็คแฟนฉันว้าวงานแต่งได้กำไร3เท่าชีวิตการเป็นพ่อคนเป็นยังไงบ้างแจ็คแฟนฉันดีนะครับผมตั้งใจมีเขานะยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกชายเลยวันที่แจ็คเจอใบหม่อนครั้งแรกเบิ้ลปทุมราชผมมาสนิทกันกับใบหม่อนช่วงที่ถ่ายละครด้วยกันซึ่งใบหม่อนรู้จักกับผู้จัดการผมคือพี่หน่งวันนั้นเป็นวันปิดกล้องด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปดื่มกันในร้านเหล้าก็ไปเจอพี่แจ็คพอดีเรามานั่งโต๊ะด้วยกันก็บอกมีน้องมาด้วยนะซึ่งตอนแรกใบหม่อนเหมือนจะกลัวเราก็บอกว่านั่งเลยพี่แจ็คเขานิสัยดีไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาก็แลกไลน์กันสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าการที่เขาคุยกันถูกคอผมเชื่อว่าใบหม่อนน่าจะชอบที่เขาเป็นคนทำบุญชอบที่เขาเป็นผู้ใหญ่เพราะน้องจะเป็นคนที่ขี้เหงามากเวลาที่เขาเครียดหรือน้อยใจอะไรพอมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตมันอาจจะพอดีกับเขาชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างแจ็คแฟนฉันก็ต้องสู้หาเงินมีโอกาสไหมที่จะให้ภรรยากลับมาวงการบันเทิงเหมือนเดิมแจ็คแฟนฉันก็เขารักผัวเขาผมก็หยุดเที่ยวผู้หญิงไงมันเบื่อแล้วรักใบหม่อนคนเดียวทั้งชีวิตมีแต่ใบหม่อนก่อนที่จะมีใบหม่อนเคยไปเกเรไหมแจ็คแฟนฉันไม่มีแล้วประเด็นคือมันหยุดแล้วพอมีใบหม่อนก็ไม่เที่ยวเลยแจ็คแฟนฉันว้าวงานแต่งได้กำไร3เท่าช่วงที่คบกันเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ถึงได้ตกลงแต่งงานพร้อมมีครอบครัวแจ็คแฟนฉันคือถ้าเอาความจริงเลยผมไม่เคยมีแฟนเป็นดาราไม่เคยมีเลยนอกวงการหมดชอบในความที่น้องเป็นคนน่ารักเซ็กซี่วันที่ใบหม่อนรับเราเป็นแฟนเขาตั้งกฎเหล็กไหมว่าถ้าคบกันห้ามทำอะไรแจ็คแฟนฉันเขาจะขอแค่ข้อเดียวอย่าลงอ่างเราก็เล่าเปิดใจหมดเลยว่าแต่ก่อนเคยทำอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ลงจริงๆนะเพราะเราสัญญากับเขาไว้อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าใบหม่อนคือคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยแจ็คแฟนฉันเขาสอนผมในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ประหยัดเงินและไม่ทำให้ผมเกเรมีช่วงหนึ่งหลังจากคบกันได้ 1-2 เดือนแล้วใบหม่อนลงไอจีว่าหนูกับพี่แจ็คเลิกกันแล้วอยู่ดีๆตอนเช้าคืนดีกันเกิดอะไรขึ้นแจ็คแฟนฉันผมทะเลาะกันแล้วผมก็บอกเลิกเขาเลยผมไม่ไหวชอบมาถามผมประมาณว่าทำไมจะไปไหนทำไมไม่บอกไม่คิดจะบอกหรือไงซึ่งตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วเรามองว่าทำไมไม่เชื่อใจผมก็เลยบอกเขาว่าขอไม่เข้าบ้านแล้วขอไม่อยู่แล้วเลิกแล้วกันเขาก็บอกว่าแน่ใจนะงั้นหนูไปแล้วเขาก็ลงสตอรี่เลยซึ่งทำให้ผมตกใจมากแล้วผมก็ร้องไห้โทรไปบอกเขาว่าเธอลบหน่อยฉันขอโทษเรากลัวเขาไปจริงๆซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่เพจหรือข่าวเอาไปลงประมาณช่วงบ่ายซึ่งเราเคลียร์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังจากนั้นใบหม่อนก็เลยโพสต์ว่าเราปรับความเข้าใจกันแล้วก็เลยกลายเป็นข่าวว่าเลิกกันไวดีกันไวเลิกกันไม่กี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราดีกันตั้งนานแล้ววันนั้นเราคุยกันยาวว่าอารมณ์ไม่ช่วยอะไรทำให้มีปัญหากันทะเลาะกันแล้วการโพสโซเชียลทำให้คนมาด่าเราทั้งคู่นะเล่นโซเชียลต้องมีสติมากกว่านี้อย่าอารมณ์ร้อนเราก็ด่าตัวเองด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมผิดเต็มๆผู้หญิงเขาเป็นห่วงเราแต่เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยอินกับการอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องยุ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะการเป็นครอบครัวหรือมีคู่ครองควรที่จะปรับความเข้าใจกันผมก็เลยปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่คุณเบิ้ลมองเห็นยังไงกับคำว่าท้องแล้วค่อยแต่งงานเบิ้ลปทุมราชผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีในปัจจุบันถ้าคุณทำถูกต้องทั้งสองฝ่าย
พราะเด็กเกิดมาจะได้ไม่มีปมในเรื่องอื่นๆบางทีการมีลูกแล้วค่อยแต่งยังมีเลยจับมือลูกในงานแต่งแล้วมันก็อยู่ที่การคุยของคนสองคนก่อนที่จะมีจะผิดพลาดหรือตั้งใจแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องน่ายินดีเพราะเด็กเกิดมาเขาจะได้บริสุทธิ์ในการที่จะรับฟังผู้ใหญ่พูดไม่จำเป็นต้องมีอดีตที่ไม่ดีเรื่องพ่อแม่ท้องก่อนแต่งบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคิดเยอะเพราะอะไรถึงท้องก่อนแต่งผมมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีคำตอบเดียวเลยสำหรับผมวันที่ขอใบหม่อนแต่งงานเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่กำลังเตรียมตัวที่จะขอเข้ามาเป็นคู่ชีวิตแล้วเคยคิดไหมว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ตอบรับเราจะรู้สึกยังไงแจ็คแฟนฉันอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนนะจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นเขาท้องไงมองว่าแพลนชีวิตเราทำที่พักที่เชียงดาวเพื่อเป็นที่พักผ่อนให้เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวเราตื่นเต้นกับปีนี้ที่สุดในชีวิตของแจ็คแฟนฉันตื่นเต้นเพราะว่าปกติผมหากินกับวงการบันเทิงมาตลอดไม่เคยทำโปรเจกต์หรืออะไรเลยที่เป็นเงินเข้ามาก็เลยมีความท้าทายแล้วก็บอกกับใบหม่อนว่าจะทำให้เป็นค่าเรียนลูกนะวางอนาคตไว้ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องแต่งงานเลยเรามองว่าทำยังไงก็ได้ให้เลี้ยงใบหม่อนกับลูกได้คิดแค่นี้เราก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่ไม่ทำให้ผู้หญิงเขาเครียดหรือมีปัญหาแน่นอนซึ่งใบหม่อนก็น่ารักมากไม่เป็นไรบอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำงานด้วยพอคลอดลูกหนูก็ทำงานแล้วจะกลับไปรับงานส่วนเรื่องแต่งงานใบหม่อนเขาเห็นว่าคุณตาสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งเขาก็เลยอยากจะทำอะไรให้คุณตาสบายใจเราทั้งคู่ได้มาคุยกันตกลงว่าจะมีงานมั่นงานแต่งที่ชลบุรีที่ไปจัดที่นั่นเพราะ